ที่มาของกาแฟต้นกำเนิดของกาแฟไม่เป็นที่กระจ่างชัดนักแต่มีเรื่องเล่าที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้งเกี่ยวกับการค้นพบกาแฟคือในศตวรรษที่6ที่ดินแดนเอธิโอเปียมีคนเลี้ยงแพะชื่อคาลดีนำแพะออกไปเลี้ยงตามเนินเขาบังเอิญฝูงแพะได้เข้าไปแทะเล็มลูกไม้สีแดงของต้นไม้ชนิดหนึ่งและเกิดอาการคึกขนองผิดปกติเมื่อคาลดีสังเกตเห็นจึงได้ทดลองชิมลูกไม้นั้นและเกิดความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นจากนั้นเขาจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พระองค์หนึ่งฟังพระองค์นั้นจึงได้ทดลองนำลูกไม้นั้นไปชงน้ำดื่มและนำไปเล่าให้คนอื่นๆฟังชาวอาระเบียจึงเริ่มรู้แฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและทำให้กาแฟเป็นที่รู้จักแพร่หลายเข้าไปยังชาวดัตช์อิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสไปถึงอินโดนีเซียบราซิลและมาถึงเอเชียอาคเนย์อย่างลาวเวียดนามแล้วก็เมืองไทยร้านกาแฟร้านแรกๆสันนิษฐานว่าเกิดในยุโรปตะวันออกเริ่มต้นผลิตกันแบบง่ายๆใช้แรงงานคนในการผลิตแบบขยายเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมตามปริมาณความต้องการดื่มของคนทั่วโลกในบางประเทศกาแฟกลายเป็นสินค้าที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก